สวัสดีนะครับผมนี่ก็มาอยู่ในช่องนะครับผมไอ้เต้าออมทองนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัดเป็นคลิปเสียงนะครับผมพอดีฝนตกนะครับผมฝนตกหนักนะครับวันนี้นะครับนี่นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผมผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่การนะครับที่ส่งปลั๊กนะครับผมที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นปลั๊กไฟนะครับผมปลั๊กไฟความยาวของสายก็อยู่ที่5เมตรนะครับก็นี่นะครับผมเราก็มาเกะดูนะครับผมนี่นะครับส่วนฝั่งขวามือของพ่อควานนะครับผมก็จะเป็นพัดลมเครื่องเก่านะครับก็จะเป็นเครื่องเล็กนะครับผมตอนนี้เราก็มาดูกันนะครับผมว่าสายไฟของเรานะครับผมจะยาวไหมนะครับก็คุณแม่ซื้อมาให้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ปลั๊กก็จะมีที่เสียบเยอะนะครับผมค่อนข้างที่จะมีที่เสียบเยอะนะครับดีกว่าอันเก่าของพ่อควานนะครับตอนนี้ก็ดูปลั๊กไฟก่อนนะครับผมนะครับเดี๋ยวนะครับผมกำลังคิดนะครับผมกำลังคิดหาทางนะครับผมว่าจะเกะเป็นว่าจะเกะยังไงนะครับนี่นะครับผมก็ดีใจนะครับผมดีใจจนทำอะไรไม่ถูกนะครับก็ขอขอบคุณคุณแม่การนะครับก็ขนาดเกะยังเกะยากนะตื่นเต้นนะครับผมไม่ใช่อะไรมากนะครับผมพี่ควานก็ตื่นเต้นนะครับก็ยังไม่เคยมีครับผมคุณแม่ใจดีนะครับที่ส่งของมาให้นะครับผมก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับนี่ครับก็มาลุ้นดูด้วยกันนะครับผมว่าจะเป็นพัดลมแบบไหนนะครับแล้วก็จะเป็นสีอะไรนะครับผมนี่นะครับพี่ควานก็ได้ทำการแกะขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ดูก่อนนะครับว่าจะเอาอะไรขึ้นมาก่อนนะครับครับมาดูกันครับผมครับมาดูวิธีการประกอบนะครับผมว่าพ่อควานนะครับจะประกอบได้ไหมนะครับตอนแรกก็ยังงงๆนะครับผมยังลึกๆๆๆนะครับก็ยังทำไม่ถูกนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นขาตั้งครับผมขาตั้งพัดลมนะครับโอ้นะครับผมมีการโชว์ให้ดูด้วยนะครับว่าข้างในหมดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาประกอบกันเลยนะครับผมมาดูว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงนะครับครับก็ค่อนข้างสวยนะครับผมมอเตอร์ก็คือถือว่าโอเคนะครับใหญ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่าพ่อควานนะครับจะประกอบได้ไหมนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับผมยังแบบประกอบแบบไหนนะครับก็ยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยเจอพัดลมลักษณะแบบนี้นะครับกับประธานอภัยนะครับผมถ้าอาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฝนตกนะครับผมวันนี้ก็ฝนตกนะครับก็ตอนที่พ่อควานอัดก็เสียงฝนนะครับดังมากนะครับเสียงฝนคือเสียงฝนรบกวนนะครับก็เลยไม่ได้อัดแบบตอนมีเสียงนะครับมาใช้การพากเอานะครับผมก็มาลองดูนะครับว่าพ่อควานนะครับมาใช้แบบเป็นวิดีโอพากนะครับแล้วก็ว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าจะใช้ได้ไหมนะครับนี่นะครับผมก็ยังงงๆนะครับผมว่าเขาใส่แบบไหนนะครับก็ค่อนข้างจะมืดนะครับผมหารูน็อตไม่เจอนะครับนี่ใช้ไปรอบแรกแล้วคือยังไม่ได้นะครับผมก็ยังงงๆนะครับว่าเขาใส่กันยังไงนะครับผมมีการมองกล้องนะครับผมว่ากล้องยังเซ็นเซอร์ตัวเองอยู่ไหมนะครับก็ดีใจนะครับผมดีใจจนทำอะไรไม่ถูกนะครับยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนก่อน
นี่อย่างงงๆนะครับผมเรียกว่าจะแกะนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็นี่ก็ไปเดินหาไก่ข่วงนะครับผมเพื่อที่จะมาไข่นะครับเดินมาหานะครับผมแต่หาตั้งนานนะครับกว่าแต่จะเจอนะครับเพราะควานนะครับเป็นคนใช้เองนะครับแต่ลืมที่ไว้นะครับจะเดินหาไก่ข่วงนะครับอยู่ก็อยู่บริเวณที่เราพักนี่แหละครับนี่ครับผมได้มาแล้วนะครับผมก็ทำการไขรัดให้แน่นนะครับครับผมนี่ก็แน่นแล้วนะครับผมประกอบก็ทำการรูดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะดูสูงไปนะครับก็ยังงงๆนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับว่าสามารถหักได้ไหมว่าปรับระดับได้ไหมนะครับผมก็ปรับได้นะครับแต่ของใหม่นะครับผมก็จะออกฟืดๆนิดนึงนะครับผมก็จะเปลือกนี่ครับเขาใส่มา2ชั้นซ้อนกันนะครับผมก็ใช้เวลาแกะก็ค่อนข้างจะนานนิดนึงนะครับเพราะแกะยากนะครับก็ยังงงๆนะครับส่วนข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็จะเป็นที่นอนของพ่อควานนะครับผมนี่ครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับผมระหว่างพัดลมซ้ายมือกับพัดลมขวามือของพ่อควานนะครับผมเครื่องเก่าก็จะเป็นเครื่องสีม่วงนะครับผมสีม่วงเล็กๆนะครับผมจะอยู่ฝั่งขวามือของพ่อควานนะครับก็เราก็ใช้เวลาเป็นเวลานานแล้วนะครับผมก็ถือว่าน้องก็ใช้ได้โอเคนะครับผมน้องก็พกพาง่ายนะครับแต่ถ้าเจอหน้าร้อนจริงๆคือน้องก็ระบายความเย็นไม่ได้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้องเป็นเครื่องเล็กนะครับครับตอนนี้ก็ขั้นอยู่ในขั้นตอนประกอบนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูนะครับผมว่าประกอบเสร็จแล้วนะครับประควานว่าพัดลมของเรานะครับจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมแล้วว่าไม่ใช่ว่าประควานประกอบไปแล้วเปิดพัดลมไม่ได้นะครับผมประควานประกอบผิดอะไรประมาณนี้นะครับต้องมารอดูนะครับผมว่าเราจะประกอบสำเร็จไหมนะครับผมกับภารกิจในวันนี้นะครับผมภารกิจประกอบพัดลมนะครับก็สีพัดลมกับสีผิวพ่อควานนะครับก็อาจจะกลมกลืนกันนิดนึงนะครับผมตัดกับชุดนะครับผมชุดสีแดงนะครับมานั้นมาในโทนสีแดงนะครับวันนี้ก็ช่วยแยกแยะนะครับผมว่าอันไหนพัดควานอันไหนพัดลมนะครับผมก็สีอาจจะเหมือนกันนะครับผมยังหาลายอยู่นะครับผมหาว่าตัวอักษรนะครับว่าไปฝั่งไหนอยู่ข้างบนฝั่งไหนอยู่ข้างล่างนะครับผมยังงงๆนะครับยังงงๆกับตัวอักษรนะครับนี่นะครับผมนี่ก็การประกอบนะครับผมก็จะเป็นการประกอบขั้นตอนสุดท้ายนะครับครับผมแล้วก็มารอดูกันนะครับผมว่าจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมว่าจะใช้งานได้โอเคไหมนะต้องมารอดูนะครับผมรอติดตามนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็ไปเอาปลั๊กมานะครับผมเอามาเสียบนะครับผมเดินสายไฟนะครับมาเสียบนะครับผมผมก็เป็นปลั๊กคุณแม่การนะครับผมก็ได้ซื้อปลั๊กให้เราด้วยนะครับผมก็เป็นปลั๊กใหม่นะครับนี่นะครับผมเป็นที่ประควานถืออยู่นะครับผมก็เป็นปลั๊กนะครับผม
เป็นปลั๊กแบบใหม่นะครับที่แม่การได้ซื้อมาให้นะครับนี่นะครับผมอีกฝั่งก็เป็นปลั๊กอันเก่านะครับผมที่ปอควานใช้งานอยู่นะครับส่วนอีกฝั่งก็เป็นอันใหม่นะครับผมก็มารอดูกันนะครับผมว่าเราจะใช้งานได้จริงไหมนะครับผมว่าเราจะประกอบได้ไหมนะครับนี่ครับผมปอควานก็ให้ผู้ช่วยนะครับผมช่วยเสียบปลั๊กให้นะครับผมก็ทำตาล็อกเล็กนะครับมีการเฉลียวมองกล้องด้วยนะครับผมก็มาลองดูนะครับผมว่าจะใช้งานได้โอเคไหมนะครับโอ้ตอนแรกลองเปิดดูแล้วก็คือเปิดยังไม่ได้นะครับผมลืมเปิดสวิตช์ปลั๊กนะครับผมก็ไม่เคยใช้สวิตช์ปลั๊กนะครับก็เลยยังงงๆนะครับผมนี่นะครับก็ลองดูนะครับผมก็เย็นสบายนะครับนี่นะครับผมดูนะครับถือว่าโอเคนะครับผมเย็นสบายนะครับครับดูครับดูหน้าตาพอควานะครับผมสดใสนะครับผมยิ้มแย้มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณคุณแม่การมากๆนะครับก็ที่เมตตานะครับผมพัดลมให้กับพ่อควานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ